ฝากคู่รักข้าวใหม่ปลามันแป้งออนจิราและผู้กองต้อมทรงพันธ์ก็ออกงานรับทรัพย์ร่วมกันสงสัยคงจะเร่งเมคมันนี่เพื่อตีตัวไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ยุโรปในเดือนหน้าหลังจากที่เพิ่งควงกันไปสวีทเบาๆที่ฮ่องกงช่วงปีใหม่ค่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเป็นกุมภาพันธ์นะฮะนี่เดี๋ยวดูอีกทีดูงานของทั้งสองคนกันอยากให้ได้10วันนะอยากให้ได้10วันแต่ว่าก็หาวันกันอยู่ครับว่าง 2-3 วันยังไงก็เที่ยวตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าว่างยาวๆอาจจะหาจังหวะยังไม่ค่อยได้